เนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสัตว์อยู่บนสนับสนุนรายการโดยสิริมงคลอยู่แล้วดีอยู่แล้วสุขอยู่แล้วสบายหนังหัวแชมพูสมุนไพรหนังหัวแชมพูสมุนไพรหยุดผมร่วงอาการคันรังแคแพ้สารเคมีปรับสมดุลให้หนังศีรษะที่มันเยิ้มและแห้งเป็นขุยซื้อวันนี้ได้ร่วมบุญกับโครงการ1ขวดคุณได้ใช้1ขวดคุณได้ถวายพระจำหน่ายแพ็คคู่2ขวดในราคา300บาทค่าจะส่ง50บาทสั่งซื้อได้ที่0835142365หรือที่แฟนเพจหนังหัวแชมพูสมุนไพรผมร่วงหัวมันคันหัวนึกถึงหนังหัวแชมพูสมุนไพรวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานรวมพลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานเ
คนจะเข้าใจว่าพริกหนุ่มเนี่ยต้องเสียบไม้แล้วปิ้งย่างค่ะถ้าคุณทำวิธีเนี่ยดิฉันว่าเราจะไม่ได้ขายเพราะว่ามันยากมากค่ะคุณจะได้โถนึงคุณจะปิ้งยังไงคะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักสูตรครัวเรือนหลักสูตรครัวเรือนค่ะก็คือคุณแค่ใส่น้ำหน่อยนึงนะคะเพื่อให้พริกสุกเมื่อก่อนนี้ไม่เคยสามารถทำพริกหนุ่มได้เลยเพราะว่าอะไรมันไม่ไหม้มันก็ไม่สุกสุกดิบๆอาจารย์ค่ะเราไม่รู้เทคนิคเคยเห็นคนที่แบบทำน้ำพริกหนุ่มแล้วเขาต้องย่างพริกสุดท้ายแล้วเขาก็คือเขาจะไม่ใช้เปลือกคือพอเอามาเขาก็จับงวงแล้วก็จะลอกเมื่อก่อนทำอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้ที่ดิฉันเห็นนะคะและเรียนนำขายเนี่ยคนก็ไม่ปฏิเสธคือทั้งเปลือกเลยดิฉันใช้คั่วด้วยก็ทั้งเปลือกไปเลยค่ะนะคะความหอมของคั่วพริกเนี่ยสูตรเดิมนะฮะอาจารย์ใจฟ้าสอนเสมอเมื่อมันเป็นอย่างนี้ปั๊บหลักการทำอาหารก็คืออย่าไปยุ่งกับอาหารถ้าคุณไม่ยุ่งกับมันถ้าคุณไม่กลัวไหมอย่าไปยุ่งกับอาหารถ้าคุณไม่กลัวไหมถ้ายุ่งเมื่อไหร่ก็คือมันจะไหมมันเป็นเทคนิคนะคุณจะไปยุ่งกับเขาเพื่ออะไรคะในเมื่อเขาต้องการความร้อนในการที่เขาจะทำให้ตัวมันสุกเดี๋ยวคุณก็เปิดคนมันก็ไม่ร้อนสักทีอยากรู้ไงก็เปิดดูไม่หรอกสาเหตุของอาหารก็จะหายไปสาเหตุที่ทำไมถึงคนบ่อยคือเรื่องของเรื่องไม่ได้กลัวไหมกลัวสุกไม่ทั่วคือกลัวว่าเดี๋ยวข้างล่างสุกแล้วข้างบนไม่สุกเดี๋ยวถ้าเกิดไม่ได้กลับเดี๋ยวจะกลายเป็นสุกบ้างไม่สุกบ้างถ้าคุณปิดฝาอย่างนี้นะคะเรื่องสุกไม่ทั่วไม่มีแต่เรื่องไหมไม่เท่ากันมีแน่นอนเลยต้องปรับอาจารย์บ้านค่ะนานๆทำทีดูยังไงคะว่าควันขึ้นเมื่อไหร่ก็คุณระวังเถอะมันจะไหม้หมายถึงว่าแล้วถ้าเกิดแบบพอแล้วว่าอันนี้คืออบได้ที่แล้วคือมันจะเป็นเดี๋ยวน้ำแห้งค่ะน้ำจะแห้งแล้วผิวของพริกเนี่ยจะเหมือนเราปิ้งจะมีไหม้หน่อยๆให้ไหม้หน่อยๆนะคะอย่าไหม้เยอะเดี๋ยวมันขมค่ะเท่ากับว่าตอนนี้เราต้องรอให้ขึ้นควันก่อนเป็นอาหารที่ง่ายที่สุดแล้วก็เครื่องปรุงน้อยที่สุดเลยนะคะในชีวิตดิฉันที่เคยทำมาคุณผู้ชมคุยกับอาจารย์ใจฟ้าก็ต้องถามอาจารย์ใจฟ้าอีกค่ะว่าอาจารย์เคยทานน้ำพริกหนุ่มมาก่อนไหมคะอุ้ยตั้งแต่ทานมังสวิรัติมาไม่เคยจะพูดยังไงน้ำพริกหนุ่มจริงๆนะไม่เคยทานจริงๆนะคะค่ะแล้วอาจารย์มาเริ่มน้ำพริกหนุ่มยังไงก็พอเริ่มทานมังสวิรัติเนี่ยเราก็แสวงหาใช่ไหมคะค่ะก็ต้องถามเขาก่อนเขาใส่อะไรที่เป็นส่วนของดีเองเขาสัตว์ไหมมีน้ำปลาไหมมีอะไรไหมค่ะเมื่อก่อนนี้น้ำพริกหนุ่มเนี่ยรู้สึกเขาจะใส่น้ำปลาค่ะที่แน่ๆคือผงชูรสแน่เลยนะคะน้ำปลาผงชูรสมีปลาหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจแต่ไม่เคยได้ทานไม่มีเนื้อสัตว์แน่นอนแต่ว่าส่วนผสมเครื่องปรุงเนี่ยเป็นเครื่องปรุงจากมีน้ำปลาค่ะใช่ค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งไปเชียงใหม่ก็เลยไปถามเขาอันนี้ใส่อะไรบ้างอ๋อใส่เกลือตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยกล้ากินน้ำพริกหนุ่มแต่ต้องถามทุกร้านนะคะเพราะบางร้านยังใช้น้ำปลาอยู่บางร้านใช้เกลือเท่ากับว่าถ้าเกิดใส่กระเทียมใส่อะไรไม่ซีเรียสแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นน้ำปลาถ้าเป็นน้ำปลาก็คือถือว่าไม่ใช่ละแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งมาเดินเมืองทองค่ะเราก็ไปเจอน้ำพริกหนุ่มที่ไม่มีหอมกระเทียมเจประทับใจมากเลยค่ะเป็นน้ำพริกหนุ่มเจแล้วก็เลยมาถามตอนนี้หาความรู้แล้วมันน่าจะทำได้นะเพราะเรานึกว่าถ้ามันมีหอมกระเทียมมันก็ทำเจไม่ได้เข้าใจไว้อย่างนั้นแต่วันนั้นอะค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้เราหาความรู้ว่ามันทำยังไงแล้วในชีวิตดิฉันก็ตกใจมากเลยน้ำพริกหนุ่มมันจะทำง่ายอย่างนี้มีในโลกด้วยเหรอเดี๋ยวเรามาชิมแล้วกันนะคะมีเครื่องปรุงแค่3อย่างเองค่ะอะไรบ้างคะเครื่องปรุงประกอบไปด้วยมีเกลือมีซุปผักเกลือซุปผักแล้วก็ปิ้งหกปิ้งพริกหนุ่มให้หอมแค่นี้เองไม่มีน้ำตาลไม่มีเฮ้ยนั่นแหละที่ก็งงมากเลยอาจารย์มันจะออกมาเป็นรสชาติได้เลยเหรอเดี๋ยวชิมดิอะไรทั้งหมดก็ต้องชิมมาไม่ชิมจะรู้ซอสปรุงรสไม่มีไม่มีก็ใส่ซุปผักช่วยแค่นั้นเองเหรอค่ะใส่ซุปผักช่วยอาจารย์งี้มันก็ง่ายสิค่ะตายแล้วสิ่งที่เราคิดกันคุณผู้ชมคิดว่าน้ำพริกหนุ่มเป็นเรื่องน่าจะยากนะกว่าจะทำเสร็จอาจารย์เคยเห็นคนทำน้ำพริกหนุ่มเขาก็ไม่บอกว่ามีโกลเอ้ยค่ะโกลเดียนเองเคยเห็นคนทำน้ำพริกหนุ่มแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากได้ปริมาณน้ำพริกหนุ่มที่เยอะขึ้นให้เผามะเขือใช้มะเขือเผาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาตัวของเนื้อมะเขือเผาเนี่ยเอามาตำเอามาโขลกเข้ากันถ้าคุณทานเดี๋ยวนั้นคุณทำอย่างนั้นได้แต่ทำเพื่ออะไรคะเพิ่มตัวเนื้อแล้วก็ทำให้รสชาติรสของมะเขือมันจะเฝื่อนมันจะคนละรสกับพริกหนุ่มเลยอาจารย์แต่เวลามะเขือเวลาย่างน่ะรสชาติของมะเขือย่างมันจะมีความหวานก็เข้าใจ
แต่ว่าคุณเก็บนานไม่ได้นะคุณจะเจอปัญหาเรื่องบูดง่ายนะเหมือนที่เขาทำซุปมะเขือไงซุปมะเขือนี่ต้องทานสดนะคะผ่านไป3ชั่วโมงเริ่มจะออกเปรี้ยวแล้วเท่ากับว่าถ้าเป็นน้ำพริกหนุ่มจริงๆคือใช้พริกอย่างเดียวอาจารย์หูถ้าคำว่าพริกอย่างเดียวนี่คือมันต้องเผ็ดถึงต้องบอกว่าพริกหนุ่มไงฮะถ้าคุณไปซื้อพริกที่เขาพริกหนุ่มขาวนะคะเผ็ดแน่นอนค่ะเขาเรียกพริกแก่ซึ่งมันสำคัญมากเลยจากการเลือกพริกหนุ่มซึ่งดิฉันเคยเห็นพริกหนุ่มแบบนี้ที่ออกเขียวนะคะไม่ใช่เขียวปี๋เหมือนพริกชี้ฟ้านะแต่มันออกเขียวแบบนั้นอะโทนพริกชี้ฟ้าดิฉันเคยเห็นนานๆครั้งไม่ได้เห็นบ่อยเลยในกรุงเทพคือมันหมดตั้งแต่อยู่เชียงใหม่มั้งคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ปริมาณเนื้อของน้ำพริกที่เยอะขึ้นแต่ว่าคุมรสชาติได้เท่ากับว่าเราก็จะต้องซื้อผสมกันทั้งพริกหนุ่มที่เป็นพริกหนุ่มได้ปกติกับพริกหนุ่มที่แก่ก็คือความเผ็ดถ้าคุณอยากได้ความเผ็ดเพิ่มคุณควรจะใส่พริกขี้หนูสวนมากกว่าอ้าวเหรอคะเพราะถ้าคุณใส่พริกหนุ่มที่แก่คุณจะได้ความเหนียวของพริกด้วยมันจะหนังเหี่ยวเหนียวเหนียวเหมือนคนแก่นั่นแหละได้ยินอะไรหนังเหนียวเหนียวเหี่ยวเหี่ยวครับพริกหนุ่มที่แก่ไงฮะคือพริกที่สีขาวเนี่ยถ้าคุณใส่ลงไปนะเวลาคุณตำแล้วคุณปั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเหนียวมากครับโอเคแต่ถ้าคุณอยากได้ความเผ็ดคุณก็แค่เติมพริกขี้หนูสวนลงไปเพิ่งเปิดไฟอ๋อเหรอครับแม่ผมอุตส่าห์เดินไปสำรวจบรรยากาศของร้านหัวใจบนสวิรัตนะฮะถ้าหากท่านต้องการนะครับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆอะไรก็ตามแต่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับแวะเวียนมาณวมินทร์ซอย50จะมีร้านหัวใจมังสวิรัตอยู่ตรงป้ายรถเมล์เลยนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับเขาเปิดขายมานานแล้วนะครับเจ้าของก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะอาจารย์ไตฟ้าก็ดูแลบริหารนะครับกลิ่นพริกเริ่มมาแล้วเอาละครับตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับรายการรวมพลังมังสวิรัตขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยแฟนรายการนะครับมาเรียนทำอาหารมังสวิรัตกันนะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสนใจนะคะตอนนี้รายการรวมพลังมังสวิรัตเราถึงแม้ว่าเราจะนำเสนอเรื่องของขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำอาหารมังสวิรัตแต่คุณเชื่อเถอะว่าอาหารมังสวิรัตไม่ได้จบแค่นี้ยังมีอะไรหลากหลายมากมายแล้วก็มีการปรับปรุงมีการพัฒนามากขึ้นถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้ค่ะโดยการเรียนนะคะเข้ามาเรียนได้ที่สถาบันพัฒนาอาหารเจมังสวิรัตวีแกนใจฟ้าอาจารย์สอนอาจารย์ไม่ใช่แค่ว่าสอนว่าคุณทำอาหารเป็นแต่อาจารย์สอนถึงขนาดว่าถ้าเกิดคุณมีความคิดอยากจะเปิดร้านอาหารอาจารย์บอกเราว่าสอนถึงขนาดขั้นที่ว่าทำแบบไหนถึงคุณจะบอกว่าไม่เจอกับคำว่าคุณต้องปิดร้านเลยให้เทคนิคให้วิธีการคิดให้วิธีการจัดการนะครับยกตัวอย่างที่อาจารย์เคยแนะนำเรานะครับอาจารย์บอกว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดคุณเคยทำกับข้าวอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้ววันนี้ลูกค้ามาคุณขายดีมากคุณก็ทำแบบนั้นทุกวันทุกวันทุกวันวันนึงลูกค้าที่มาทานเขาอาจจะเบื่อได้คุณต้องรู้จักการปรับปรุงสูตรปรับปรุงหน้าตาหาเมนูอาหารใหม่ๆนี่แหละครับคือนักเผยแพร่นักพัฒนาในบรรยากาศของการรับประทานอาหารมันก็จะดูสนุกขึ้นดูมีความสุขมากขึ้นหลากหลายขึ้นเราทำรายการรวมพลังมังสวิรัตเนี่ยจะครบปีแล้วนะครับก็พบว่าอาหารมังสวิรัตนั้นมีเยอะมากมายนี่ทำมาปีนึงยังถ่ายทำกันไม่หมดเลยนะครับใช่แล้วค่ะยังมีหลายอย่างครับและที่สำคัญนะคะหลายคนมักจะคิดว่าอาหารมังสวิรัตอาหารเจเป็นอาหารที่เลี่ยนน่าเบื่อหาทานยากราคาแพงแต่วันนี้หลายท่านเริ่มมีความคิดที่เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ชมรายการรวมพลังมังสวิรัตเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแค่เราจะพูดถึงเรื่องของการละเว้นชีวิตสัตว์แต่วันนี้ค่ะรวมพลังมังสวิรัตนำเมนูอาหารของคุณนั้นมาให้คุณนั้นได้เรียนรู้ผ่านหน้าจอโทรทัศน์แล้วที่สำคัญเรายังมีเรื่องของโรงเรียนที่สอนทำอาหารเจอาหารมังสวิรัตอีกคุณสามารถได้ทานทำให้สุขภาพคุณดีด้วยได้บุญด้วยและที่สำคัญคุณทำให้หลายๆคนนั้นได้ทานอาหารที่ดีมีสุขภาพที่ดีไปกับคุณด้วยค่ะครับผมนะครับมาเรียนกันนะครับโทรมาได้เลยนะครับสำหรับหลักสูตรนะครับมังสวิรัตครัวเรือนนะครับมี9เมนูนะครับค่าเรียน 3,000 ใช้เวลาเรียน4วันนะครับเรียนพร้อมๆกันประมาณ10คนคุณเก่งค่ะทานบินอยู่บนฟ้าไม่ใช่อาหารพวกเราไม่ทานพวกเราไม่กินจะอยู่ใต้ดินหรือจะอยู่ในน้ำเราไม่คุกคามนำเขามากินร
ใครกินเนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสัตว์